ทุกคนกลับมาพบกับ Follow Me by Dr. Lin กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนเล่น TikTok กันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะ EP แรกไปดูกันหรือยังตามไปดูกันด้วย EP ที่2นี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการดูเอทแล้วก็วิธีการรีแอคชั่นนะคะเพื่อที่จะทำให้เวลาเล่น TikTok แล้วเรามีความสนุกมากขึ้นดูวิธีทำกันเลยนะคะไปเลยให้เรากดคำว่าแชร์ตรงทางด้านขวามือของวิดีโอที่เราต้องการที่จะดูเอ็ดหรือว่ารีแอคชั่นด้วยนะคะจากนั้นเราก็เลือกคำว่าดูเอ็ดที่เป็นวงกลม2อันข้างล่างนะคะหลังจากนั้นที่หน้าจอก็จะแบ่งเป็น2ช่องแบบนี้นะคะทางด้านขวาก็คือเป็นวิดีโอที่เราอยากจะทำการดูเอ็ดด้วยส่วนทางด้านซ้ายก็จะเป็นวิดีโอที่เรากำลังจะบันทึกนะคะเป็นวิดีโอของเราเองเริ่มบันทึกการดูเอ็ดโดยการกดปุ่มสีแดงตรงกลางได้เลยจ้าเมื่อบันทึกเสร็จแล้วให้กดปุ่มสีแดงด้านขวามือเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีตัวอย่างให้เราดูค่ะถ้าเกิดเรารู้สึกไม่ชอบใจนะคะก็สามารถกดลูกศรกลับไปด้านบนซ้ายได้เลยจ้าเพื่อไปบันทึกใหม่ค่ะแต่ถ้าเราชอบแล้วนะคะให้กดถัดไปด้านล่างขวาค่ะแล้วก็จะมาเป็นหน้านี้นะคะแล้วก็สามารถกดโพสต์ได้ก่อนที่เราจะกดโพสต์นะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้คนอื่นมาดูเอ็ดหรือว่ารีแอคชั่นกับวิดีโอเราได้หรือเปล่ายกตัวอย่างวิดีโอนี้นะคะถ้าเจ้าของวิดีโอเขาไม่อนุญาตให้ทำรีแอคชั่นหรือว่าดูเอ็ดนะคะเมื่อเรากดไปแล้วมันก็จะโชว์ว่าปิดการดูเอ็ดอยู่แบบนี้นะคะชาว TikTok เขาทำอะไรกันบ้างเวลาดูเอ็ดวิดีโอแบบนี้นะคะบางคนก็มาลิปซิงค์เหมือนพูดคุยกันแบบนี้หรือว่าบางคนก็มาเต้นแข่งกันกับต้นฉบับวิดีโอจ้าทีนี้เรามาดูวิธีการทำรีแอคชั่นกันบ้างนะคะกดแชร์แล้วก็กดที่คำว่ารีแอคชั่นนะคะขอบคุณข้อแตกต่างระหว่างการทำรีแอคชั่นกับการดูเอ็ดนะคะเวลาเราทำรีแอคชั่นเนี่ยหน้าจอของคนที่เราต้องการจะทำรีแอคชั่นด้วยจะเป็นหน้าจอเล็กๆอยู่ทางด้านบนซ้ายมืออย่างที่ทุกคนเห็นนะคะและอีกอย่างนึงนะคะเวลาที่เราทำรีแอคชั่นนะคะสามารถบันทึกเสียงของเราได้ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นทำดูเอ็ดนะคะจะไม่สามารถบันทึกเสียงของเราได้ค่ะข้อดีของการทำรีแอคชั่นนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ต้นฉบับเขาเป็นนักร้องแล้วเราอยากจะไปร้องประสานเสียงกับเขาเราก็สามารถไปร้องประสานเสียงกับเขาได้เลยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการดูเอ็ดก็วิธีการทำรีแอคชั่นนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกมากขึ้นกับการเล่น TikTok หลังจากที่เรียนรู้ทั้ง2วิธีนี้ไปแล้วขอบคุณมากสำหรับการรับชมในวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย